โปรแกรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2567ของแบดมินตันรายการ Toyota Thailand Open 2024เป็นการแข่งขันระดับ World ทั u r s u p เป500ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชิงเงินรางวัลรวม420,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15,157,000บาทโดยจัดขึ้นที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครคู่แรกประเภทชายคู่ศาสตร์วิกไซราชรานกิเรด,ดี จับคู่กับชิรักจันทาชิกคาเชตตีคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการและคู่อันดับสามของโลกจากสาธารณรัฐอินเดียจะแข่งกับเฉินโบหยางจับคู่กับหลิวยี่คู่อันดับ29ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสถิติคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนคู่ที่2ประเภทหญิงเดี่ยวฮันหยูเอมือวางอันดับหนึ่งของรายการและมืออันดับ7ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแข่งกับเมย์สุพนิดาเกตทอง มือวางอันดับ6ของรายการและมืออันดับ16ของโลกจากประเทศไทยคู่นี้เคยเจอกันสองครั้งชนะกันไปคนละครั้งคู่ที่3ประเภทชายเดี่ยวอึงกาหลงแองกัสมืออันดับ27ของโลกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะแข่งกับลีซีเจียมือวางอันดับ6ของรายการและมืออันดับสิของโลกจากสาพันธรัฐมาเลเซียคู่นี้เคยแข่งกันมาแล้ว6ครั้งชนะกันไปคนละสามครั้งเท่ากันคู่ที่4ประเภทหญิงคู่กิบจงกลพันธ์กิติธารากุล จับคู่กับวิวรบินดาประจงใจคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการและคู่อันดับสิบของโลกจากประเทศไทยจะแข่งกับเฟเบรียนาทวิปูจิตกุสุมาจับคู่กับอมาลขคาหายาปราติวีคู่มือวางอันดับสาของรายการและคู่อันดับ18ของโลกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียสถิติเป็นคู่ของไทยชนะได้ในการแข่งกันเพียงครั้งเดียวและคู่สุดท้ายประเภทคู่ผสมบารเดชาพลภวรานุเคราะห์จับคู่กับปอปอดซับซิรีแตรัตนาชัย คู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการคู่อันดับ6ของโลกและคู่แชมป์โลกปี2021จากประเทศไทยจะแข่งกับกวัวซินหวาจับคู่กับเฉินฟางหุยคู่มือวางอันดับ5ของรายการจากสาธรารณรัฐประชาชนจีนคู่นี้ยังไม่มีสถิติในการเจอกันมาก่อนทุกคู่มีถ่ายทอดสดทางช่อง 24u, Truvision, ช,ช่อง SPO TV และ2 Sport 7สำหรับการถ่ายทอดสดทางช่อง 24u จะเริ่มออนแอร์เวลา1 2 30นถึงเวลา17.00 ลิงค์ชมสดออนไลน์จะแนบอยู่ที่ช่องคำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผลการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2567ของแบดมินตันรายการ Toyota Thailand Open 2024ประเภทชายเดี่ยวอึ้งกาหลงแองกัสมืออันดับ27ของโลกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเอาชนะวิวกุลวุฒิวิทิสาลมือวางอันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกและแชมป์โลกคนล่าสุดจากประเทศไทย 2ต่อ1เกมด้วยคะแนน21 14 18, 21และ2119ประเภทชายเดี่ยวลีซีเจียมือวางอันดับ6ของรายการและมืออันดับ10ของโลกจากสาพันธรัฐมาเลเซียเอาชนะโจเทียนเฉินมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ14ของโลกจากสาธารณารัฐจีนไทเป2ต่อ1เกมด้วยคะแนน 18, 21 2112และ21 13ประเภทหญิงเดี่ยวเมสุพนิดาเกตทอง มือวางอันดับ6ของรายการและมืออันดับ16ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะหวังจื่ออี้มือวางอันดับสองของรายการและมืออันดับ8ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสองต่อ1เกมด้วยคะแนน2 1 1 7 12 21และ22-20ประเภทหญิงเดี่ยวฮันเยวมือวางอันดับหนึ่งของรายการและมืออันดับ7ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะหมิวพอรอวีช่อชูว,วง มือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากประเทศไทย2ต่อศูนเกมด้วยคะแนน2113และ2118ประเภทชายคู่ศาสวิกไซราตรานกีเรดดีจับคู่กับชิรักจันทาชิกาเชตตีคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการและคู่อันดับสามของโลกจากสาธารณรัฐอินเดียเอาชนะมิงเฉอหลูจับคู่กับทังไคเวยคู่อันดับ80ของโลกจากสาธารณรัฐจีนไทเป2ต่อศูนย์เกม ด้วยคะแนน21-11และ21-12ประเภทชายคู่เฉินโบหยางจับคู่กับหลิวยี่คู่อันดับ29ของโลกจากสาธารณารัฐประชาชนจีนเอาชนะคิมกีจองจับคู่กับคิมซารังคู่อันดับ106ของโลกจากสาธารณารัฐเกาหลี2-0เกมด้วยคะแนน21-19และ21-18ประเภทหญิงคู่เฟเบรอานาะทวิป,ปูจิตกุสุมาจับคู่กับอมาเลคาฮายาปรติวี คู่มือวางอันดับสาของรายการและคู่อันดับ18ของโลกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเอาชนะปรินอิวานางอจับคู่กับที่เอ็ดนาคานิชิตคู่มือวางอันดับสองของรายการและคู่อันดับ12ของโลกจากประเทศญี่ปุ่น2ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน2112และ21 1 0ประเภทหญิงคู่กิ๊จงกลพันกิติธรากุลจับคู่กับวิวรบินดาประจงใจคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการและคู่อันดับ10ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะ ธานิชาคราสโตจับคู่กับอาจวินีพนับพ,พามาจิบันดาคู่มือวางอันดับ4ของรายการและคู่อันดับ21ของโลกจากสาธารณารัฐอินเดีย2-0เกมด้วยคะแนน21-12และ22-20ประเภทคู่ผสมกัวซินหวาจับคู่กับเฉินฟางหุยคู่มือวางอันดับ5ของรายการจากสาธารณารัฐประชาชนจีนเอาชนะรีโนฟริวอลดีจับคู่กับปิทาหานิงติยาสเมนทารี คู่มือวางอันดับสองของรายการและคู่อันดับ15ของโลกจากสาธารณารัฐอินโดนีเซีย2ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน2115และ2114และประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์จับคู่กับปอปอซับสิรีแต้รัตนาชัยคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการคู่อันดับ6ของโลกและคู่แชมป์โลกปี2021จากประเทศไทยเอาชนะไตเติ้ลรุธนาพักอุบทองจับคู่กับเจนเชนิชาสุดใจประภารัต คู่อันดับ35ของโลกจากประเทศไทย2-0ต่อเกมด้วยคะแนน21-15และ21-14ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ